วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่7ตุลาคม2565มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเวทีสัมมนาของสถาบัน Global ไต้หวันซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาซึ่งปรากฏมีการเปิดเผยคำแถลงของไซ่อิงเหวินประธานาธิบดีของไต้หวันนะครับซึ่งเป็นเทปบันทึกเอาไว้ล่วงหน้าเปิดให้บรรดาผู้ร่วมประชุมในเวทีดังกล่าวนั้นเนี่ยได้รับฟังนั่นก็คือมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางด้านไซ่อิงเหวินนั้นเนี่ยได้ดำเนินการแล้วก็พูดคุยนะครับบอกว่าขอบคุณรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและสภาคองเกรสของสหรัฐสำหรับการยึดมั่นต่อพันธสัญญาด้านความมั่นคงของไต้หวันและก็การอนุมัติการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันแต่เราจะไม่พึ่งคนอื่นในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมจึงอยากจะเน้นย้ำว่าไต้หวันมีหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการปกป้องความมั่นคงของเราเองและทำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและประชาธิปไตยของเราเรากำลังดำเนินการเพื่อปรับยุทธศาสตร์ด้านกลาโหมของเราเพื่อเปลี่ยนภัยคุกคามที่เรานั้นกำลังเผชิญก่อนหน้านี้เนี่ยครับประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเนี่ยเคยออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าสหรัฐนั้นเนี่ยจะคุ้มครองความมั่นคงให้เกาะไต้หวันหากว่าไต้หวันนั้นเนี่ยครับถูกทางด้านจีนนั้นล่วงละเมิดอำนาจอธิปไตยแต่ว่าทำเนียบขาวได้ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าคำสัญญาของโจไบเดนไม่ได้หมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในนโยบายของสหรัฐแต่ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ก็โต้แย้งว่าบางทีเขาอาจจงใจลดความสำคัญคำพูดของตนเองหรือไม่ก็สหรัฐอเมริกานั้นไม่มีการเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องความเป็นเอกราชของไต้หวันจริงๆจีนมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของไต้ส่วนหนึ่งของจีนและยกระดับการซ้อมรบครั้งใหญ่มาโดยตลอดหลังจากที่ทางด้านแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อเดือนสิงหาคม2565นับตั้งแต่นั้นมากองทัพจีนก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของบริเวณช่องแคบไต้หวันรวมถึงการส่งเครื่องบินเนี่ยครับไปเข้าพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะปราตักของไต้หวันขณะที่ทางด้านเจมส์มอนเตตี้ประธานสถาบันอเมริกันในไต้หวันสถานทูตของสหรัฐซึ่งเป็นสถานทูตของสหรัฐโดยพฤตินัยในไต้หวันนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์สหรัฐนั้นจะเข้าปกป้องไต้หวันได้หรือไม่ไม่เคยถูกระบุเอาไว้ในฐานะนโยบายหรือว่าในเอกสารใดๆของสหรัฐมันไม่เคยเป็นนโยบายมันแค่คำบอกเล่าเท่านั้นแต่อ้างถึงกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันที่บังคับใช้มานานหลายสิบปีซึ่งพื้นฐานความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันทางด้านเจมส์มอนเตตี้บอกว่าเอกสารดั้งเดิมนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะทำบางอย่างหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของไต้หวันโดยการใช้กำลังเจมส์มอนเตตี้คิดว่าสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำของจีนนั้นเนี่ยจะกำหนดเส้นตายสำหรับยึดไต้หวันเนี่ยในปี2027เพียงแต่บอกว่ากองทัพจีนจะมีสัญญาณุภาพทำเช่นนั้นภายในปีดังกล่าวหากไม่แน่ใจว่าจะชะลอทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความคิดของเขาด้วยหรือไม่ก็ตามเราไม่รู้ว่าความล้มเหลวของรัสเซียในยูเครนอาจจะส่งผลต่อแนวคิดที่ทางด้านผู้นำจีนนั้นคิดจะเข้าไปยึดเกาะไต้หวันด้วยหรือไม่นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่ทางด้านประธานาธิบดีไซ่อิงเหวินนั้นออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการที่จะพึ่งสหรัฐหากว่าจีนนั้นใช้กำลังบุกยึดไต้หวันไต้หวันนั้นสามารถที่จะต่อสู้รับมือกับจีนได้อย่างสบายๆนั่นคือความคิดของไซ่อิงเหวินครับ